ัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้เบสนำเป็นตัวฟิล์มนะคะฟิล์มขั้นหนังสือ Sario Characters ค่ะมารีวิวให้ดูกันซึ่งก็เป็นคอลเลกชันใหม่ของทาง Sario เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ที่ช็อป Sario ขายอยู่ในราคา215บาทนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวเหมือนกับบ้านเห็ดนะแล้วก็จะมีเป็นเขียนว่า Sario Characters นะคะซึ่งเรามาดูกันว่ามีคาแรคเตอร์อะไรบ้างนะก็จะมีลาล่าลิตเติ้ลทวินสตาร์ค่ะมีไมเมโลดี้ชินามอนปอมปอมบูลินแล้วก็กิกกี้นะคะกิกกี้จากลิตเติ้ลทวินสตาร์แล้วก็ฮัลโลคิตตี้อยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันเลยค่ะก็ออกมานะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้นะคะเป็นแท่นที่สามารถดึงนะคะตัวนี้เบ๊ขออนุญาตไม่ดึงออกมาได้ไหมเอ่ยเพราะว่าถ้าดึงออกมาปุ๊บมันจะเสียเลยหรือเปล่าหรือยังไงดึงดีไหมเพราะถ้าดึงปุ๊บมันเสียเลยอะค่ะทุกคนเบ๊ก็แบบไม่อยากให้มันเสียเพราะรู้สึกว่ามันจะมีน้อยด้วยนะคะก็เอาง่ายๆว่ามันเป็นฟิล์มสำหรับขั้นหนังสือนะคะเป็น Sario Characters โอเคแม่ไปลองดึงให้ดูอันหนึ่งละกันนะคะก็จะมีทั้งสิ้น3อันด้วยกันก็จะมีแผ่นใหญ่แล้วก็แผ่นเล็กที่มันรองลงมานะคะ2อันเนาะเบ๊ขออนุญาตดึงริมสุดละกันนะคะชื่อรึปนี่นะคะพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยเป็นลายของฟิล์มเขาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มันก็จะสลับมาด้านล่างนะคะพอจะใช้ก็ดึงชื่ออีกอันนึงได้นะก็สามารถนำไปติดนะคะกับสมุดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็สมมุติเป็นตัวหน้าโน้ตละกันเนาะลองแบบเนี่ยเป็นตัวหน้าโน้ตนะคะเราก็สามารถแบบติดขั้นไปได้นะคะคือเนื้อเขาเป็นเนื้อฟิล์มค่ะทุกคนมันก็จะแบบทนทานอยู่เหมือนกันนะเวลาแบบถูกกดทับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ยับเหมือนกับกระดาษทั่วๆไปนะคะก็น่าสนใจเหมือนกันเอาไว้สำหรับขั้นหนังสือค่ะคือเบสอะชอบใช้อีพวกนี้มากเลยแต่ว่าเบสจะมีตัวที่เป็น Sario Characters อยู่แล้วที่เคยรีวิวไปนะคะแล้วก็ลายจัสมินที่แบบใช้ประจำอยู่แล้วนะตัวนี้ก็เอาง่ายๆว่าเบสก็ซื้อมาสะสมอะไรอย่างงี้มากกว่าซื้อมารีวิวมากกว่านะคะก็อันนี้เนี่ยใช้งานได้นานด้วยเพราะว่าปกติเราก็แบบไม่ได้ขั้นหนังสือเป็นแบบกิจเขาเรียกอะไรนะกิจวัตรอยู่แล้วเนาะก็ใครสนใจนะคะสามารถไปดูได้นะคะที่ช็อป Sario ในราคา215บาทนะคะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะเบสจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย